아이웨군 파우스터 씨. 산 카드 메이팅 레나니아 파우. 다른 수감자도 아닌 당신이 이렇게 누추한 곳까지 거물을 모셔왔을 줄이야. 와, 너와 우리 혼밥ทั้งหลาย จะพาไอ้นี่กลับขึ้นมาบนเรือด้วย. 뭐 죽다 살아왔는데 따뜻한 환영까지는 안 바래도. แกไม่รู้หรือไงฮะ ว่าตอนนั้นเราถูกฆ่าไปแล้วกี่ครั้ง อย่างน้อยที่สุดแกก็ควรจะ คือ손버릇이 안 좋은 누굴 위해 개인 상담을 아무래도 다시 열긴 해야겠군. 차이 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 징도이 징도이 อย่างน้อยฉันเองก็ควรจะทำอะไรสักอย่างสินะ ถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาเปิดให้คำปรึกษาส่วนตัวอีกครั้ง สำหรับไอ้พวกขี้ขโมยแล้ว ความไม่พอใจที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนของเวอร์จิเลียส ต่อการที่คนนอกมีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้ ดูเหมือนจะไม่รบกวนเฟาเลยสักนิด สักจนใน ทุยเพียอานุ นิมมุริรากุ พันดานิสมิดะ ความช่วยเหลือของเขานั้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ที่อยู่นั้น นั่นคือเหตุผลเหรอ นั่นคือช่างเบคันโคเรลจับเป็นสิ่งหนึ่ง ยูอิรันชัยเทนิกะ แน่นอน นั่นก็เพราะว่าฉัน คือคนเพียงคนเดียวที่สามารถล่าวานสีซีดนั้นได้แน่นอนอยู่แล้วไอ้ผู้เฒ่าสีคลามจุก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 
คือว่าเขาเป็นระดับสีอย่างนั้นเหรอหรือว่าตอนนี้มันแปลว่าเรากำลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับระดับสีถึง2คนเลยเหรอ보수어딘가에서고래들을잡으러떠돈다고들었지ฉันได้ยินมาว่าแกกำลังออกเดินทางไปตามเกรดเล็กเพื่อล่าวาน마지막으로들려오는소문에따르면오지향중하나인모든것을꿰뚫는정세치고래를낚았다하더군และล่าสุดฉันเองก็ได้ยินมาว่าแกเพิ่งจัดการ1ใน5ภัยพิบัติของที่นี่ดูเหมือนจะชื่อว่าปลาวานเมอร์ลินสินะชายชราคนนั้นคำรามเล็กน้อยนั่นไม่ใช่ทั้งการยืนยันและการปฏิเสธแต่ว่านั่นก็แค่เป็นวิถีของชายชราคนนั้นก็เท่านั้นและทุกคนก็เข้าใจเรื่องนั้นดีชวังซังพังกัมกาซินันผู้สื่อผู้เรียนผู้เรียนเมื่อคืนตามหลักฐานในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันบ่งชี้ว่ากิ่งก้านทองคำถูกกลืนกินไปโดยปลาวาฬในเกล็ดเล็กเวกอกิสมันโพยัตตาดอนอูเจียงจูฮานายคือช่างแบกขันโกเรนนี่ได้และมันก็คือวานสีซีดตัวเดียวกันจากภัยพิบัติทั้ง5ซึ่งปกติแล้วจะสามารถพบเจอได้ที่เขตชานเมืองยกชีคร็อกเคจิ결국그런흐름일테니까เออแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นอีรอบนี้เสมอนั่นแหละ시간을많이뺏겼네본론으로들어가지나는창백한고래를잡길원한다ถ้าทำให้ฉันเสียเวลามากกว่านี้แล้วก็ฉันไปแน่เพราะว่าความต้องการของฉันคือการล่าวานสีซีดตัวนั้น그리고우리는남는게시간뿐이지เสียใจด้วยนะแต่สิ่งที่เรามีเหลืออยู่ตอนนี้คือเวลา ตัวฉันเองคือ고래가어디로향할지알고있습니다และยิ่งไปกว่านั้นเรายังรู้ด้วยว่าวานตัวนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนท่านชินคือโคเรลจับกิวิเอโอเรตุมังควันชาราโกคิวิเรลยักโบเมียวนาริเมพังบับเบิลทัดคัมพันิลเทเจียวและฉันก็มั่นใจว่าคุณได้ใช้เวลาจำนวนมากในการสังเกตการและเรียนรู้วานตัวนั้นเพื่อล่ามันฮิโกโนเตโอฉันมีแผนอยู่วอนันดามิอันมิกกิดินโบดินเทโอดริโจ
ฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มันสำเร็จแม้ว่าฉันจะต้องกลายเป็นเหยื่อล่อคือพังบุญและนี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำเสียงฝูงชนเงียบลงไปเมื่ออิสมาเอลอธิบายแผนของเธอเสร็จก็혼자서제일많이처맞고나더니아예단단히돌아버렸어이건내목적일뿐이에요겸사겸사가는길에황금가지가있는거고ฉันทำมันก็เพื่อให้ภารกิจของฉันสำเร็จและกิ่งก้านทองคำก็แค่บังเอิญอยู่ในทิศทางเดียวกันก็เท่านั้น당신들알아서결정해요아관리자님의결정이제일중요하겠죠จะเอายังไงก็แล้วแต่พวกแกอ่ะไม่สิการตัดสินใจของผู้จัดการคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่นะ아무튼이회사나저나목적을달성하려는방법을모색할뿐이에요บริษัทแห่งนี้ฉันไม่สิพวกเราทุกคนก็แค่พยายามหาวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายของตัวเองมันก็แค่นั้นแหละ그리고딱히이렇다할방법도없잖아요และอีกอย่างมีใครมีไอเดียที่ดีกว่านี้ไหมล่ะ나는반대야저걸정상적인생각이라고들어주는것부터가잘못됐어아ไม่มีจริงๆนั่นแหละก็ได้เราจะทำตามแผนแม่บ้าบอของเธอ한가지질문이남았네ฉันอยากจะขอถามนายเป็นครั้งสุดท้ายนะ붉은색자네도이낚시에함께하는가นายจะมาล่าปลากับเราด้วยหรือเปล่าสีแดงและอยู่ๆผู้เฒ่าสีครามก็ทำลายความเงียบของเขาด้วยคำถามนั้นบนมิถะซ่านั้นบิลินกต์ดูร์สัญญาณนั้นชีมีนาโจยเอ็นอักกิโดฮัจิมันฉันไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญเป็นพิเศษในการล่าสัตว์ทะเลแต่ว่าฉันมีภารกิจอื่นภารกิจที่สำคัญยิ่งกว่าที่ฉันต้องทำ최악의상황이아니라면내가앞에나서는일은เพราะแบบนั้นจนกว่าจะถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดฉันจะไม่เข้าร่วมเด็ดขาดชายชราคนนั้นลุกขึ้นจากที่นั่งและเตรียมตัวเดินออกไปจากเรือลาวกับว่าเขากำลังจะจากไปช่างกันคิดได้รู้จักสิ่งแก่นะเดี๋ยวรอฉันก่อนคิลจับีก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นซึ่งสันนิษฐานสิ่งได้แผนการ์มีมิลิจันดามันอุริกิริชุ่มกุนิสุ่งอัลสิ่งสิ่งที่นี่เราไม่จำเป็นต้องมีไกด์ก็ได้ขอแค่มีแผนที่มีคุณภาพมากพอเราก็มีศักยภาพที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้그렇게섣불리포기하는것은เพราะแบบนั้นการยอมแพ้กับเราเร็วเกินไปนะมันขอจะรันดากุมารันจบมันไม่เคยบอกสักหน่อยว่าฉันจะไม่รับข้อตกลงช่างเบคันโกเรลจับเรียบีอีโอรานันพิมพ์ออกจิรุนเปรุนชิมดิลกอชิก็แค่เรือที่เสียงดังลำนี้มันจะไม่ช่วยในการล่าวานเลยเสียงดังเหรอฉันไม่คิดว่าเมฟิสโตเฟเลสดังขนาดนั้นนะคักกายคริกุมิริทากากายฮัมโรจบุมิเอนซอด튼튼한배가필요하지หากต้องการจะล่าวานนั่นล่ะก็เรือจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้มันและซ่อนตัวเอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะแบบนั้นเรือที่แคบและแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการหึ그러면왜베르길리우스씨가안도와준다니까바로승낙을한거지เดี๋ยวก่อนนะสรุปแล้วสิ่งที่นายอยากได้ยินจริงๆก็คือนายอยากได้ยินว่าเวอร์จิเลสจะไม่ไปด้วยอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะ그러게오히려손이줄게되어서거절할줄알았는데นั่นสิถ้าหากว่าเวอร์จี้ไปกับเราล่ะก็ทุกอย่างคงจะราบรื่นดีแน่말씀하신배는저희쪽에서구비하고있습니다필요하다면한척을더내어드리죠เราสามารถเตรียมเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้아니나는내배로좋게ไม่เป็นไรฉันจะไปด้วยเรือของฉันเองคือนักชิบเป้고래가꼬리만퍼덕이면다부서질것같이생겼던데아이러고가얼람난니야나산키와돈항완판이날거방로망아니
상태는 구려 보여도 어지간해서 부서지지 않는 배다. 마이, 르람난 아주 도메이먼 따우만 갱글랭 막막리도에 엑스사의 합금을 사용했구려. 구하기 힘든 자료였을 텐데. ผมเห็นว่ามีโลหะผสมของเอ็กคอร์ปด้วย มันถูกนำมาใช้ในการสร้างเรือลำนี้ มันไม่ใช่วัตถุดิบที่จะหาได้ง่ายๆเลย혹시 그 또한 특색이 가지는 혜택의 일종인가? 소문으로 들었는데. ว่านี่คือหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ถ้าหากว่าเป็นระดับสีแล้วก็จะได้นะ จะว่าไปแล้ว ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่ามานะว่า แทนที่เขาจะสนใจกับคำถามมากมายนั้น แต่เขากลับเดินมาหาฉัน ว่านี่ ...까지 호수에서 선원들은 자네의 시계로 인해 목숨을 부지해 온 것 같군. 산성께เห็นในการต่อสู้ครั้งก่อน นาฬิกาเรือนนี้เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตนายและลูกเรือของนายสินะ어떤 원리인지는 모르겠으나 특이점의 일종일 테지. ก็ไม่รู้หรอกว่าทำงานยังไงแต่ว่าคงจะเป็นหนึ่งในซิงคุลาริตี้ใช่ไหมล่ะ하지만 그 고래에게는 통하지 않을 능력일 거야. 但我们才没得本个玩多那咯 그러니 지금부터라도 모든 것을 되돌릴 수 있다고 맹신하지는 말게. 그러면,ตั้งแต่ตอนนี้ก็ทำความคุ้นเคยกับความคิดที่ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะสามารถนำกลับคืนมาได้ด้วยล่ะ. ทำไมล่ะ? ทำไมคุณถึงยอมช่วยพวกเราในเมื่อวิจิเลสปฏิเสธไป? นี่เป็นคำถามที่ฉันไม่สามารถปล่อยไปได้ อ째서 베르길리우스 씨의 도움 없이도 작전을 수락하였냐고 물어보네요. Dante ถามว่าทำไมคุณถึงยอมรับคำขอของเราแม้ว่าวิจิเลียสจะปฏิเสธก็ตาม질문이 틀렸군. โอ히려 붉은색이 나섰다면 거절했을 것이네. แกถามฉันผิดคำถามแล้วถ้าหากว่าสีแดงจะไปด้วยแล้วก็ฉันน่ะจะปฏิเสธทันทีเลย 붉은색과 내가 나선다면 시간은 걸리더라도 반드시 그 고래를 잡을 수 있겠지. 둘 중 하나가 죽을 테지만. สมมุติว่าสีแดงเข้าร่วมกับเราเราจะร่วมกันต่อสู้กับปาวานในการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากและในที่สุดเราก็ชนะปาวานได้และฆ่ามันได้สำเร็จ. 그래서 붉은색이 나선다면 거절할 생각이었네. และนั่นก็คือเหตุผลที่ถ้าหากว่าสีแดงเข้าร่วมด้วยฉันก็ไม่เอาด้วย. 그건 내가 잡은 것이 아닌 게 되니까. ก็ในเมื่อกาล่านั้นมันไม่ได้เป็นของฉันแล้วนี่นะ. 그게 무슨 말이야? 이해가 되지 않소. แต่ว่าข้าไม่เข้าใจคุณตั้งใจจะทำอะไรกันแน่. 한계에 부딪힐 수 없다는 뜻이네. ฉันหมายถึง มันจะไม่ได้ทดสอบขีดจำกัดของตัวฉันเองนะสิ. 한계? ที금 무슨 말을 하는 거예요? ขีดจำกัดเหรอ? คุณกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่นะ? 필요한 모든 수를 가용해서라도. ฟังนะ การจะล่าปลาวานตัวนั้นเราต้องเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมเตรียมทุกอย่างที่เรามีแล้วก็ จิโด의 그 어진 도시 그 테두리 너머에 있는 외곽까지가 사람이 두려워하여 그어버렸던 선이라면 ด้วยความหวาดกลัวมนุษย์จึงขยายขอบเขตออกไปแม้กระทั่งเขตชานเมืองที่อยู่นอกขอบเขตของเมือง. 그 뒤에는 두려움을 넘어 이해조차 하지 못할 별들이 있는 곳이 있지. และนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีดวงดาวที่อยู่เหนือขอบเขตของความเข้าใจมันเกินกว่าแนวคิดเรื่องความกลัวด้วยซ้ำ. 나는 선을 넘어 그 이해에 맞서려는 어부라네. ฉันก็เป็นแค่ชาวประมงธรรมดาที่พยายามจะข้ามพรมแดนและท้าทายความเข้าใจพวกนั้น. ใช่ไหม? 외곽 너머를 말하는 건가? คุณกำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือเขตชานเมืองเหรอ? สิ่งที่อยู่ไกลกว่านั้นเหรอ? คือ 고래는 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르고 다녀요. 그걸 어떻게? ไอ้ปลาวานนั่นกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างนำพาตาหายนะมาสู่เรา. แล้วทำไมคุณถึงยัง? น่า... ฉันเนี่ยมันมอกิกามิเทอบอนจอกิอินนันซานอนิกุน.
ดูท่าว่าเธอคงเคยเป็นเหยื่อของมันมาก่อนสินะกะลาสีสาว이곳에있는수많은호수도모든걸집어삼키고재앙을부르지แต่ว่านะทะเลสาบจำนวนนับไม่ถ้วนนี่ก็กืนกินคนเหมือนกันและมันก็เป็นภัยพิบัติเหมือนกันตอนจึงก็중요한갈피에놓이게되었을때자신의목숨은전혀아깝지않다는생각이들게된다면ในตอนที่เธอรู้ว่าตัวเองอยู่บนทางแยกแล้วเธอก็จะรู้ว่าชีวิตของเธอไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจดจำบทสนทนานี้ไว้ให้ดีล่ะ나는 원래 조언을 해주는 것에 익숙하지 않아ฉันไม่เก่งเรื่องให้คำแนะนำเท่าไรแล้วก็ไม่เคยเก่งด้วย그럼에도 몇 마디 던져 놓는 것은แต่แม้จะเป็นแบบนั้นฉันก็คิดว่าฉันควรพูดอะไรสักอย่าง같은 노를 저어가는 사람에 대한 동질감이라고 해두지เอาเป็นว่าถือว่าคำแนะนำพวกนั้นมาจากสหายดักเดินเรือแล้วกันนะหลังจากชาชลาพูดเสร็จพวกเราก็ขึ้นเรือเล็กๆที่เมฟิสโตเฟเลสเตรียมไว้ให้ฉันหันไปหาอิสมาเอลก่อนที่จะขึ้นเรือนี่คือแผนของอิสมาเอลก็จริงแต่ว่าฉันไม่มีทางรู้เลยว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฉันน่ะสงสัยมาตั้งนานแล้วจนถึงตอนนี้ฉันทำตามคำแนะนำของเธอมาโดยตลอดและคำแนะนำพวกนั้นไม่แน่ว่าบางทีอาจจะพาพวกเราไปสู่หายนะเพราะแบบนั้นฉันต้องถามเธอด้วยตัวฉันเองอิสมาเอลเธอต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆเหรอและทันใดนั้นฉันก็เห็นภาพนิมิตของอิสมาเอลเธอพยายามซ่อนมันไว้จากคนบาปและเวอร์จิเลียสแต่ฉันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเธอต้องการอะไรฉันมองเห็นความปรารถนาที่แท้จริงของเธออิสมาเอลเธอยกร่างกายนั่นขึ้นมาจากน้ำร่างกายที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆกระดูกที่แตกสลายแถมเนื้อเยื่อที่ถูกดึงออกมาอิสมาเอลตัวสั่นด้วยความดีใจก่อนที่จะมองไปยังศพของกัปตันเรือบูเอลมีอะไรเหรอโอเลียงคาโจรีบไปกันได้แล้วนะหมออิสมาเอลกินซอยจุไม่มีจริงเขาทำอะไรคุณไม่ได้อิสมาเอลกินซอยจุมาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาแซ่บๆซอยจุตามที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้เราได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างจากผู้เท่าสีครามก่อนอื่นเราต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่แยกจากกันตามแผนของเราก่อนมีบางอย่างกำลังลอยอยู่ด้วยไม่นานหลังจากที่เราข้ามเส้นมาน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเราสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างสีซีดโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบช่อก้อนสมิงกอลกัลนั่นมันมันแล้วเกาะงั้นเหรอครับแต่ว่ามีเยอะมากเลยนะเนี่ยอัมทูสติก어쩌면이번호수이런잔해물들을피하며항해하는게중요한곳일지도모르겠다อาจจะเป็นแนวปะการังหรือไม่บางทีน่าจะเป็นบททดสอบของทะเลสาบแห่งนี้เพราะแบบนั้นเราควรจะรีบเรียกมันดีกว่าคือกิกะถึงจุกนัลจุกขากินฮะเนี่ยชกอัมชุระกูบุกินคือกิกะอัมชงคอยแต่ผมคิดว่าพวกมันดูเหมือนหินนะ
แต่ว่าพวกมันเองก็ใหญ่เกินไปกว่าที่จะเรียกว่าแนวปะการังด้วยมองกันดิเกจิมันก็ใช่สุดทันเถอะนายรู้สึกถึงมันได้หรือเปล่าดันเต้저것들이몰려있지않은공간을찾아나아갈수도있겠지만그쪽이틀린방향이라면작전이물거품이될테니เราอาจจะลองค้นหาเส้นทางที่ไม่มีอุปสรรคแต่ว่ามันจะนำพาพวกเราไปเสี่ยงต่อเส้นทางที่เราไม่รู้จักและมันอาจจะทำให้แผนของเราล่มสลายก็ได้대략적인방향이라도알려주시면그걸기반으로예상위치를계산해보겠습니다หากคุณสามารถสัมผัสถึงกิ่งก้านทองคำได้แล้วกรุณาบอกฉันด้วยฉันจะได้สามารถใช้มันเพื่อประมาณตำแหน่งได้쪽빈노인이준정보도있으니예측은어느정도의정확성이보장될거라고판단됩니다ฉันสามารถรับประกันความแม่นยำได้ระดับหนึ่งและตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เฒ่าสีครามด้วยบ่ย่ะชิเกเดกะริกะนัชชิมปันยอคาระฮานึงโกย่ะจินจะคเรสเมียนหาแล้วทำไมแกไม่ทำตัวเป็นเข็มทิศวิเศษตั้งแต่แรกล่ะฮะไอ้หัวนาฬิกาผู้สื่อสารนั้นทิกซุสซังอะกาซินบังอะระเกนอลโกทียังนึงคงกานิระชิโดเดนึงบังบอบิลปุนนิระพวกเราสามารถทำแบบนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่แปลกประหลาดของเกรนเล็กเท่านั้นยุคเจโตชินที่สร้างกว่าเชียร์โรอุนกับคอนโทรลกว่าคืออันในลูกพุ่มเล็กด้วยสารันดุลโลคาดิชัยกิเตมเน่ฮังกัมกาจิลคุณกอริกาอันนี้มันนึกกิกิโดรับโกคาริคินพังยันเดโรคันดาเฮดก็เดียนเพียกิมักกุอิสเมนไม่มีหรอกจ้ะพื้นที่ในเขตของเมืองนั้นมันหนาแน่นไปด้วยสิ่งปลูกสร้างทั้งสูงและต่ำและมียันชั้นใต้ดินและความหนาแน่นของประชากรที่สูงขึ้นยิ่งทำให้ยุ่งยากขึ้นไปอีกและเมื่อพิจารณาว่าดันเต้สามารถตรวจจับกิ่งก้านทองคำได้ในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นพอลองพิจารณาว่าอาจจะมีอุปสรรคขวางทางเราอยู่การรับรู้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่결국다른데서는다시시계대가리라는거구만เออทั้งนั้นพอกลับไปปุ๊บแกก็กลายเป็นหัวนาฬิกาธรรมดาธรรมดาแล้วสินะแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกถึงกิ่งก้านทองคำได้ที่นี่ล่ะทั้งที่มันอยู่ไกลขนาดนั้นฉันชี้นิ้วไปที่ทิศทางของความรู้สึกคลุมเครือนี่พากินิสมิดาแค่ดังทางแห่งเรือสั่งแน่ใจรับทราบคำสั่งเราจะเดินเรือไปยังทิศทางนั้นอิสมาเอลควบคุมเรือตามคำพูดของเฟาโดยไม่บ่นสักคำเราเข้าใกล้เกาะมากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่มันก็คือแนวปะการังความเงียบอันหนักหน่วงลงมาสู่เราคนบาปจนกระทั่งอิสมาเอลได้ตระหนักรู้บางอย่างนี่คือทะเลสาบนี่นะใบหน้าของอิสมาเอลมีสีหน้าที่ไม่เข้าใจบางทีมันอาจจะเป็นความสุขก็ได้ความสุขที่ได้เจอบางสิ่งที่เธอหามานานความสุขนั่นทำให้เธอไม่สามารถควบคุมใบหน้าของเธอได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นความกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมอันน่าสยดสยองที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คลื่นที่สาดกระเซ็นจากทะเลสาบกระทบใบหน้าที่สันเทาของเธอและกลิ้งลงมาที่แก้มของเธอหรือไม่บางทีอาจจะเป็นเหงื่อที่ออกมาจากความกลัวอิสมาเอลมองกับเกดารินชองบุกอินนงแล้วอิสมาเอลเธอมีข้อมูลอะไรใหม่อย่างนั้นหรอแต่여기서어떻게해야할지는너무명확하게알고있죠ใช่ใช่ที่นี่ฉันรู้ดีว่าต้องทำอะไรต่อจากนี้ฉันรู้ว่าต้องทำอะไร
오티스 씨, 저는 후미에 있어서 확실하게 보이지 않아요. 그러니까 지금 우리 배 앞에 어떤 것들이 몇 개나 어느 정도의 크기인지 제게 빠짐없이 알려주세요. 오티스, ฉันมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ชัดเจนจากด้านหลังนี่เพราะงั้นก็ช่วยบอกฉันหน่อยว่าเธอเห็นอะไร ทั้งจำนวน, ขนาด ของมัน, ทุกๆ อย่างเลย อัมชุล 주변에는 거센 해류가 흐르고 있어 빠르게 피할 방법을 파악해야 하는 것과 알았다 กำลังพยายามหลีกเลี่ยงกระแสน้ำและหาเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดอย่างนั้นเหรอ เข้าใจแล้ว ออติสพยักหน้าก่อนจะลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อจ้องมองไปยังเส้นทางข้างหน้า เธอรักษาสมดุลของตัวเองไว้ในขณะที่เรือถูกคลื่นกระแทก 350m 가량의 민무늬에 번들거리는 초소형 암초 하나 그보다 500m쯤 먼 거리에 혹처럼 툭 붉어진 모양이 상징적인 중간 규모의 암초 하나 ตรงไปอีกประมาณ 350m มีก้อนหินเล็กๆลวดลายเรียบๆแววๆและตรงไปอีกประมาณ 500m จะเป็นหินขนาดกลางมีรอยนูนด้านบนที่โดดเด่น เคซุคาเซโ ต่อเลย คริโก그것과 얼마 떨어지지 않은 거리에 구멍이 숭숭 뚫린 거친 질감의 대형 규모의 섬 자세히 보니 그런 것들이 서너 개 뭉쳐있는 모양새 แล้วก็ ไม่ไกลจากที่นั่นเท่าไหร่ มีเกาะขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวขรุขระและมีรูพรุน พอดองดูใกล้ๆแล้ว มันก็เหมือนกับหมู่เกาะที่มี 3 เกาะไม่สิ ดูเหมือนจะมี 4 เกาะมากกว่า ช่วย เยี่ยมเลย อิสมาเอลเริ่มเปลี่ยนเกียร์และเร่งเอาท์พุตของเครื่องยนต์ราวกับว่ามีบางอย่างดังขึ้นในใจของเธอเยี่ยมเลยเราผ่านหินก้อนแรกแล้ว뭔가 암초라기에는 생각했던 질감하고는 다르네요 คือว่าพื้นผิวของมันดูแตกต่างจากหินทั่วไปหรือเปล่าครับ ใช่ ช่วง ทันดานา ำสกิน่า หึกเจจิลโล มันดิโรจิจิ อานัคโค จี นี่ไม่ใช่พื้นผิวของหินหรือแม้กระทั่งดินทุบบนเจ้าตกทงกว่าเราผ่านอันที่สองแล้วเออเอาเพชรทองชิคขึ้นมาก็กิลชุคขึ้นนวันจะขอเรื่องจะสอบอันเบอร์สักครั้งเดียวเจจิริโบกัยสมัดังก็ยังเฮ้ยคือว่าพื้นผิวมันไม่ดูแปลกๆไปหน่อยเหรอฉันมองไม่เคยเห็นเท่าไหร่เพราะฉันอยู่ด้านหลังน่ะ ดูเหมือนว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่ด้วยมันกำลังหายใจอยู่เลย잠깐 물개 니놈 어디로 좋다는 거냐 이대로면 세 번째 암초에 부딪힌다 เดี๋ยวก่อนเยเตี้ยบังคับเรือดีๆหน่อยสิตอนนี้เรากำลังจะพุ่งชนกับหินก้อนที่สามแล้วนะ맞게 가는 거예요 오티스 씨 우린 거기에 내릴 거거든요 นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะทำละเพราะว่าเรากำลังจะลงจอดที่นั่น ช็อกก์ ช็อกก์말하는거야? ช็อกกิบุนนับปุ่งคุมองอีสูงสูงตุลินซ้อม หินนั่นน่ะเหรอ ไอหินน่ากลัวที่มีรูพุ่นนั่นน่ะนะ ยา ชอดอรัสซอด ฮงจาซ만 난리치라고 저위에 사람은커녕 나무 한 그루도 없는데 뭘 얻겠다고 내려 เฮ้ย คือว่า ถ้าอยากจะชนหินแล้วก็ไปชนได้เลยแต่อย่าพาพวกเราไปด้วยดิวะแถมข้างบนนั้นเองก็ไม่มีต้นไม้สักต้นไม่มีคนด้วยซ้ำและจะให้เราขึ้นไปอยู่บนนั้นเพื่อเซ็งกับคำบังชิปุตุทิลลัสโซนทองชินนี่ครีฟนายต้องหันหัวไปทางอื่นในเกรนเลกนะโอ้ก็ทิลลัสกำลังพูดบ้าอะไรอยู่ฮะ เสียงกระแทกและเสียงที่เรือลำนี้ถ้าไหลไปกระแทกกับบางสิ่งบางอย่างทำให้ฮิตคลิปตะโกนออกมามึงรู้ไหมว่ามึงกำลังจะไปไหนเอเวนไอ้แน่นอนอยู่แล้วว่าเธอรู้อิสมาอิลเดี๋ยวก่อนนะครับ ไอ้ตัวสีขาวนั่นมันคือว่าคุณอิสมาเอล
네, 애초에 이것들은 섬이 아니에요. ใช่ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่หินหรือเกาะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเกาะจู่ๆมันก็เริ่มสั่นสะเทือนและสั่นสะท้านราวกับว่าเกิดแผ่นดินไหวจงบุฮานุโคเรย์อิลบุเอโอพวกนี้ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของปลาวานสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาตัวสั่นเมื่อตื่นจากการหลับไหลอันยาวนาน피어나라 아까처럼만 해 그럼 이번 전투도 쉽게 쉽게 할 수 있을 거야 탈출개체 확인 맘 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요 파쇄 완료 맞는 거야. 나이스! 하나 잡혔다. 뭐지? 깨서 주마. 그만. 완벽한 한 방. 시원한 걸? 와, 엄청난 공격이었어. 탈출 기념할 만한 걸. 저희가 이길 것 같아요. 오작 터뜨려 주지. 별 것도 아니네. 무지하니까 깨달았나? 제압 완료. 밀어붙이려면 지금이야. 승리가 눈앞에 있거든.